ผู้ชมคะเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเราพูดกันไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะกระบะคันหนึ่งเมาแล้วขับด้วยก็ไปพุ่งชนกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขากำลังช่วยเหลือคนเจ็บอยู่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานบ้านปลายหมันสุดท้ายก็มีผู้ต้องเสียชีวิตด้วยนะคะค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมจากรายงานตำรวจบอกว่าได้ตั้งข้อหากับหนุ่มที่เมาแล้วขับแล้ว2ข้อหาด้วยกันค่ะขณะที่วันนี้ก็มีบรรยากาศพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าทั้งญาติและเพื่อนๆก็บอกว่าสุดยากเกินจะทำใจค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากพาคุณผู้ชมไปที่วัดสิทธิชัยรังสรรค์หรือว่าวัดคลองเต็งที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเทศบาลตำบลคลองเต็ง4คนเสียชีวิตนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นเสียงของญาติผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งเพื่อนร่วมงานก็บอกว่านี่ถือเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในชีวิตและฝังใจมากตอนนี้หมดกำลังใจท้อถอยสภาพจิตใจของแต่ละคนก็ไม่พร้อมไม่มีแรงที่จะทำงานนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องเสียเพื่อนร่วมงานบางคนเนี่ยเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาค่ะแต่หลังจากนี้ก็บอกว่าพยายามที่จะทำใจแล้วก็รับใช้สังคมต่อไปแต่อีกแง่นึงก็คือการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยต่างๆก็ต้องมีสติและเพิ่มความระมัดระวังตัวเองมากขึ้นก็อยากจะฝากไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะให้ร่วมมือกันค่ะเห็นหน่วยกู้ชีพกู้ภัยทำงานอยู่ขับรถมาช่วยชะลอความเร็วลงหน่อยก็ถดถอยไม่หมดนะครับแต่ว่าถดถอยแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่ายังมีจิตใจอาสาที่จะช่วยชีวิตผู้คนอยู่ไหมก็ยังมีแต่ว่ามันรู้สึกไปถึงครอบครัวของพวกเราด้วยหลายอย่างที่มาตอนนี้ในเวลานี้ครับมีภรรยามีลูกมีอะไรทุกคนแต่ว่าก็ถามว่าถดถอยลงมาหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าสู้ไหมยังสู้นี่แหละค่ะถึงแม้ว่าจะเห็นเหตุการณ์คาตาเลยนะคะแต่ว่าก็ยังยืนยันว่าจะทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะส่วนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะนายสิริพัฒน์ภัทรกุลพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้รับบาดเจ็บ4คนแล้วก็เสียชีวิตไป4รายค่ะโดยที่บอกว่าได้ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเหล่ากาชาดจังหวัดตรังจะมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและค่าจัดการงานศพให้เฉพาะเอกชนจิตอาสาเท่านั้นส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันก็จะได้รับสิทธิ์ตามระเบียบราชการตามปกติค่ะขณะที่ความคืบหน้าทางคดีนะคะตำรวจสภ.คลองเต็งก็ไปสอบปากคำและแจ้งข้อหากับนายปัทวีฤกษ์อ่ำอายุ24ปีนายปัทวีเป็นคนขับรถคันที่ก่อเหตุตอนนี้เจ้าตัวยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตรังค่ะก็ตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายและเมาสุราในขณะขับรถหลังจากที่นายปัทวีออกจากโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตรังต่อไปค่ะส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้อาการยังน่าห่วงอีก3รายอีก3รายก็คือคุณพิชัยทองรุ่งอายุ22ปีคุณอนุพงษ์สมาธิอายุ21ปีทั้ง2คนเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะนี่นะคะก็ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกคนหนึ่งคือคุณจิรวัตรเที่ยงธรรมอายุ21ปีเป็นผู้บาดเจ็บจากการขี่รถจักรยานยนต์ส่วนดาบตำรวจอนันต์สุ่นสั้นนะคะตำรวจสืบสวนสภ.คลองเต็งอาการปลอดภัยแล้วนอกจากนี้นะคะพันตำรวจโทประดิษฐ์ชัยพลรักษาราชการแทนผู้กำกับการสภ.บ้านคลองเต็งบอกว่าได้จัดกำลังตำรวจไปดูแลรักษาความเรียบร้อยเนื่องจากว่าเกรงว่าจะมีผู้ที่ยังอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นเข้าไปทำร้ายคนขับรถคันเกิดเหตุก็อยากจะขอให้ญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติของคนที่บาดเจ็บอย่าไปทำอะไรวุ่นวายด้วยอารมณ์ทุกคนนะคะเข้าใจความรู้สึกของคนที่สูญเสียว่าเป็นยังไงทางตำรวจก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาค่ะก็อยากให้คดีนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางค่ำกลางคืนที่ขับรถกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางทีเนี่ยก็ไปปฏิบัติภารกิจแล้วอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้เนี่ยขับรถเส้นทางตรงๆมันก็ต้องชะลอความเร็วด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือใครจะรู้ว่าการที่เราเมาแล้วขับเราไปทำร้ายคนอื่นคนที่เขาสูญเสียกระทบไปถึงครอบครัวเขาอีกกี่ชีวิตใช่ไหมคะนี่คือเรื่องรถเรื่องรานะคะที่ประมาทไม่ได้เลยค่ะ